ีค่ะงานนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยน้องสี่คนสนุกค่ะสนุกใช่สนุกสนุกสนุกค่ะได้ร่วมเลทเทสกันดีเลทเทสตายบ่อยมากเลยค่ะวันนี้ใครชนะไม่มีไม่มีใครชนะเลยค่ะค่ะเล่นเกมมาแบบว่าหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพูดถึงตัว MV เพิ่งจะถ่ายไปวันนี้เห็นว่า5ล้านเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้เกินคาดมากเลยค่ะแบบว่าตั้ง5ล้านวิวหนูว่าแต่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบได้รับความนิยมแบบนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยที่แบบได้ร่วมงานกันค่ะก็คือที่มาที่ไปของจริงเนี่ยค่ะตาแตกกันมายังไงบ้างคือเราไปนั่งคุยกันว่าเอ๊ะคอนเซปต์เราจะเป็นอะไรดีนะเป็นเพลงอะไรดีมิลลี่ก็พูดขึ้นมาว่าตาแตกก็หนูจะแบบว่าชอบเอาคำที่แบบพูดบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมาแต่งเพลงนี่ก็เลยแบบเสนอคำนี้ไปลองดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบจริงๆมันใช้ได้ในหลายแบบซีเรียชั่นมากเหมือนแบบว่าแบบอย่างที่เราใช้กันก็โอ้ยหล่อมากตาแตกอะไรประมาณนี้ค่ะก็มันก็แบบหลายซีเรียชั่นแล้วเราก็เอามาเป็นเพลงเราด้วยแล้วหล่อขนาดนี้ตาแตกเลยค่ะบู๊ไม่ตอบไม่ดูค่ะไม่ดูไงสำหรับน้ำใจเลยครับผมแล้วคือครั้งนี้เนี่ยน้องถึงวอร์มาแล้วเพียงเดียวเดี๋ยวจะมีอะไรมากกว่านี้กลับมาสุดท้ายเป็นแฟนเลยสำหรับเรื่องเพลงบีบอยบีบอยไหมไปไปเอาตรงนี้แหละไปอยู่ไปแล้วกันฝากไว้นะครับโอ้ยเก็บไว้เห็นนิ้วโป้งผมไหมไม่หายซนเลยนะจากงานก่อนๆแล้วใน MV ตอนที่ไปถ่ายกันมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าไหมคะชอบเวลาเขาเต้นเขาจะซ้อมเต้นกัน2คนแล้วก็แบบว่าเขาก็จะหายไปไหนไม่รู้แบบยินวอหายไปไหนยินวอหายไปไหนไปซ้อมเต้นค่ะทุกคนไปซ้อมเต้นกันใช่ป่ะเขาไปซ้อมเต้นกัน2คนค่ะเขาขยันกันมากเขาขยันมากเรากลัวถงแข้งถงขาอ๋อนั่นคือประเด็นครับแล้วแบบว่าวันนี้เห็นมีทีมอะไรยินชอบก่อนหรือวอชอบก่อนสองคนนี้ก็จะอยู่ทีมไหนดีคะยินวอชอบกันค่ะจบค่ะยินวอชอบกันแล้วต้องเป็นยินวอแต่งงานกันค่ะอ้าวงงเลยงงเลยข้ามค่ะแล้วเข้าเป็นบีหรือเปล่าใช่ค่ะเข้าเพลงมันเป็นนามธรรมค่ะทีมนี้ครับทีมมันเป็นนามธรรมนามธรรมทีมของนามธรรมครับทีมน้องมีชื่อทีมใช่ไหมคะเป็นชื่อทีมเลยนะครูค่ะครูค่ะตาแตกมันมาที่มาที่ไปยังไงเพราะมันคนเท่ต้องถามทีมงานต้องถามทีมงานโอเคเพื่อนเขาบอกว่าเราเป็นคนเท่เราเป็นคนเท่ครั้งแรกที่เขาแข่งที่เราแข่งเนี่ยเราได้แชมป์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วต้องเปลี่ยนเหมือนเป็นอาจารย์อ๋อเป็นครูได้เล่นสักทีสินะตอนนี้ได้เริ่มก่อนดีใจด้วยแล้วแบบว่าเราเป็นแบบว่าที่เล่นเกมออกมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยคือใครแบบว่าฝีมือดีที่สุดแล้วแบบพัฒนาในไงบ้างที่เล่นกับคุณฝ่ายโอ้โหไม่ว่าพี่หินฝีมือดีเออพี่หินใช่ครับไม่ใช่พี่หินน้องยินเก่งเฟียวจุดเมื่อกี้ก็ชนะเมื่อกี้เขาชนะเขาว่าไม่เขาแบบว่าเขาคิวได้8คนใช่แต่ว่าฝั่งตรงข้ามคิวได้19คนขอบคุณมากอาจจะยิงได้ที่สุดในซีแต่ว่าเก่งในซีเคล็ดลับมีครับก็ตั้งแต่ต้นเนาะอมตะแล้วยิงเขาได้ไงทุกคนก็อมตะหมดแต่คุณไม่ยอมยิงเขาเอาเหรอใช่ตั้งแต่ต้นน่ะเวลาเกิดใหม่คุณจะเอามาตะหนึ่งหลอดแล้วคุณจะไปไล่ยิงเขาได้หมดเลยเขาจะยิงคุณไม่ตายเอาเหรอผมก็เลยใช้ไม่นึกว่าเอามาตะไม่พี่มินวิ่งไปแล้วแล้วพอหมดเอามาตะปุ๊บมินระเบิดเลยนั่นแหละเขาต่อจังหวะคุณต้องรอจังหวะที่แบบเขามาใกล้ๆแล้วคุณเอาเหรอยิงเขาเลยผมใช้จุดนั้นนะถ้าแสดงว่าทุกคนรู้แสดงว่าก็กาดพอๆกันครับเขาทำหน้าแบบว่าใช่หรออยู่โอ้โดนระเบิดอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวถามถึงเรื่องแบบว่าเอ้ยนี่มันใกล้ปีใหม่แล้วแต่ละคนมีแพลนไปทำอะไรช่วงปีใหม่หรือเปล่าหรือจะฝึกซ้อมเกมอะไรสำหรับปีใหม่ยังไม่ใหม่ใช่ครับเพราะว่าเราก็เพิ่งมาว่างใช่ค่ะพวกเราเพิ่งว่างนะตอนแรกก็เตะอยู่ตอนยังไม่มีแพลนจริงตอนแรกก็อยู่บ้านเล่นฟรีไฟแต่ว่าโดนซีซีไปหมดแล้วก็คงจะไปเล่นเกมอยู่ว่าแล้วค่ะเล่นฟรีไฟงั้นเดี๋ยวให้น้องฝากโปรเจกต์ของตัวเองค่ะคนกว่าโปรเจกต์โอเคเอาก่อนเลยครับก็ฝากด้วยนะคะทั้งช่องทางส่วนตัวนะคะก็ Wonder Frame ค่ะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok นะคะ Wonder Frame ค่ะ
ของคอมเมนต์นะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะรอติดตามได้ในช่องยับ Official ได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นก็มิลลิหมดเลยค่ะก็เซิร์ชได้เลยค่ะมิลลิหมดเลยค่ะก็ฝากติดตามทุกอย่างแล้วกันครับที่จะมาในปัจจุบันและอนาคตด้วยนะครับทางช่องทางการติดตามด้วยครับฝากทุกอย่างครับต้องกว้างไงนำมาทำเดี๋ยวว่าพูดเลยนะมีงงมีงานอะไรทุกอย่างฝากทุกอย่างเลยครับครับวันนี้ก็เป็นแฮชแท็กใหม่นำมาทำครับผมก็ฝากเช่นกันครับทุกอย่างอะไรทุกช่องทางนะครับก็เรื่องของงานอนาคตงานเราก็จะมาคลายคืนกันอยู่แล้วครับก็ติดตามคนไหนก็จะเจอผมอยู่ดีติดตามผมก็จะเจอเขาติดตามเขาจะเจอผมเออนำมาทำเนาะนำมาทำก็นี่ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วเนาะปีนี้ถือเป็นปีทองของเราทั้ง4คนเลยก็ให้ฝากแบบว่าถึงแฟนๆละกันแล้วก็อวยพรปีใหม่ด้วยตั้งจิตอธิษฐานนะคะเนี่ยทางผมนะครับก็ฝากถึงแฟนๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นเลยทุกคนที่นี่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานหรือว่ากว่าจะรวมกันทั้ง4คนได้ยากพอสมควรครับก็นั่นแหละฝากว่าทุกคนเวลาไปเที่ยวดีกว่าถ้าสำหรับใครที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ดูแลตัวเองดีๆครับระวังอุบัติเหตุนะครับระวังโรคด้วยตอนนี้สำคัญมากใช่ครับครับผมก็ใกล้ถึงปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนแบบปีหน้าใครตั้งเป้าอะไรไว้ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงแล้วก็มีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆสิ่งดีๆต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปี10ปีข้างหน้าครับแล้วก็นั่นแหละตลอดไปนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆครับผมคุณแล้วแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะไม่พ้นก็ขอทุกคนนะคะมีความสุขมากนะคะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะคะเข้ากระเป๋าแล้วก็ไม่ยอมออกไปไหนนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนแล้วกักตัวอยู่ว่าแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้ควรเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะก็ฝากติดตามพวกเราไปนานๆด้วยนะคะเราจะผ่าขยันมอบความสุขให้ทุกคนค่ะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามเราทั้ง4คนเลยแล้วก็ขอบคุณยอดวิวตาแตกทุกยอดวิวด้วยนะจริงๆมาจากทางแฟนคลับน้องยินวอนะคะทางแฟนคลับน้องมินลีแล้วก็แฟนคลับเฟรมด้วยนะคะคราวนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่สำคัญนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะปีหน้าปีนี้อาจจะเป็นปีที่หนักเนาะสำหรับหลายๆคนนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเฟรมเชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นแน่ๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ